ข้ามีนามว่าวาตาชิรกะข้าคือโปเกมอนยืนหนึ่งในรุ่นทั้งรุ่นมีอยู่2คนนะดินี่คือเรื่องราวของข้าที่หนึ่งในรุ่นสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศโลกที่3ใช่ไหมล่ะชังชาติ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 เรื่องราวเสียงคุกเนี่ยมันเป็นมายังไงไหนเล่าหน่อยสิข้าน่ะคือบุคคลที่มีความสามารถฮะข้าสามารถคำนวณวิถีตกของกระสุนได้แต่ว่าในปัจจุบันนี้โลกเขาสู้กันด้วยเศรษฐกิจแล้วนะตัวข้ามี GT-200 เรือดำน้ำและอาวุธควบคุมฝูงชนอีกมากมายแต่ว่าข้าศึกของมึงตอนเนี้ยคือโควิดนะตั้งแต่ข้าเข้ามาบริหารประเทศของต่างๆนานาก็สวยงามมากมายเอาเลยครับผมก็สวัสดีเหล่าสาวกลัทธิคลองสะอาดทุกคนกันด้วยนะต่อให้จะตายวันละ100-200ไม่มีแดกก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าคลองสะอาดสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นโปเกมอนยืนหนึ่งนะคือโปเกมอนที่มีชื่อว่าวาตาชิรกะนะเป็นโปเกมอนของคนที่อยู่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเนี่ยเล่นบ่อยมากๆเลยแม่งเล่นอยู่ตัวเดียวหรือไงวะเนี่ยมีสลับกาลูคาริโอบ้างจากสเตตัสเนี่ยจะเห็นว่าวาตาชิรกะเนี่ยจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะครับผมซึ่งจะอยู่เพียงแค่2ดาวเท่านั้นแต่เรื่องการซับพอร์ตเนี่ย4ดาวเลยสำหรับการโจมตีปกติของวาตาชิรกะเนี่ยครั้งที่3จะแรงขึ้นโจมตีครั้งที่3เนี่ยก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสโลด้วยซึ่งการโจมตีครั้งที่3เนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยมีปุยนุ่นอยู่บนหัวซึ่งตอนที่ศัตรูเนี่ยมีสแต็กนี้อยู่บนหัวนะจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนแรงขึ้นแล้วก็ติดสโลด้วยจะเห็นว่าจะมีดาเมจเนี่ยทบกันนะต่อมาคือพาสซีฟนะเมื่อเราได้รับความเสียหายจำนวนหนึ่งจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจแล้วก็โดนลดความเร็วแล้วก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็ได้ HP ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องโดนเยอะแค่ไหนคือเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่าปิกาจูโดนดาเมจนะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยได้เลือดด้วยถ้าเกิดว่าปิกาจูเนี่ยจะโดนดาเมจอ่ะคือตัวเราอ่ะจะต้องอยู่ใกล้ด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ไกลอ่ะจะไม่โดนแล้วก็เหมือนว่ามันจะมีบัฟขึ้นด้วยนะจะเป็นบัฟที่เพิ่มความเร็วแป๊บหนึ่งอ่ะสำหรับสกิลแรกลิฟเฟนนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะทำดาเมจแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนสโลโอเคประมาณนี้นะต่อมาคือสกิลซินเทนซิตนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลการสังเคราะห์ HP ให้กับตัวเองแล้วก็พันธมิตรฝ่ายเดียวกันนะสกิลฮิลนั่นแหละพอกดแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นการฮิลนะซึ่งสกิลนี้จะไม่ทำดาเมจกับศัตรูต่อมาคือสกิลโพลเลนพัฟนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการยิงเกสรไปเพื่อทำดาเมจกับศัตรูประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ายิงใส่เพื่อเราจะทำให้เพื่อเราเนี่ยได้ HP ยิงใส่ตัวเองก็ได้เหมือนกันนะตัวเราเองได้เลือดแล้วก็ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจด้วยคือต่อให้ยิงใส่ศัตรูนะเราก็ได้เลือดเช่นกันแถมศัตรูก็โดนดาเมจด้วยไม่โดนศัตรูก็ได้คือประมาณว่าถ้าโดนศัตรูก็ทำดาเมจโดนฝั่งเดียวกันก็คือฮิลไปเลยจะใส่พื้นก็ได้หรือว่าใส่ศัตรูก็ได้ซึ่งสกิลเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันไม่ทำดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์นะต่อมาคือสกิลคัตตอมการ์ดนะสกิลเนี้ยจะทำให้ตัวเราเองแล้วก็เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้รับเกราะป้องกันนะซึ่งพอสกิลคัตตอมการ์ดเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วใช่ไหมมันจะทำให้ได้เลือดด้วยก็จะได้รับเกราะป้องกันประมาณนี้นะต่อมาพอเล่นพับแบบอัปเกรดเนี่ยมันจะทำดาเมจกับศัตรูตลอดเวลานะพอใส่ไปเนี่ยศัตรูโดนตลอดเลยทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ผมโดนดาเมจ124นะถ้าเกิดว่าผมเอาสกิลเนี้ยใส่ตัวเองนะโดนดาเมจเบาลงปั๊บแล้วก็มาตีสิเหลือเพียงแค่102เท่านั้นคัสตอมแบบอัปเกรดเนี่ยจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาที่ใช้สกิลนี้สำหรับอยู่ในมูฟเนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยลอยขึ้นไปในอากาศซึ่งเวลาที่ลอยไปในอากาศเนี่ยสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้ซึ่งสกิลเนี้ยถ้าเกิดว่าเรากดอีกครั้งนึงจะทำให้ศัตรูโดนดาเมจแล้วก็โดนผลักออกไปแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในวงสกิลของเราก็จะได้ HP ด้วยพอกดปุ๊บมาอย่างนี้เป็นอมตะนะตอนที่บินอยู่แต่ถ้าเกิดว่ากดอีกครั้งหนึ่งศัตรูเนี่ยจะโดนผักแล้วก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้เลือดด้วยลิฟทอร์นาโดเนี่ยจะทำดาเมจกับศัตรูแล้วก็จะทำให้ตัวเราเองหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยที่อยู่บนสกิลนี้เนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะจากปกติเนี่ยจะเคลื่อนที่ประมาณนี้
แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาอยู่บนสกิลนี้ก็จะเคลื่อนที่เร็วประมาณนี้เลย ต่อมาคัสตอมสปอร์สำหรับสกิลนี้เนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วจะทำให้ตัวเราเองเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็จะทำให้ศัตรูที่โดนสกิลของเราเนี่ยโดนสตันและก็โดนดาเมจลิฟทอร์นาโดแบบอัปเกรดเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสตีมิดนะหรือว่าตีพลาดศัตรูตีมิดแล้วหูยยังโกงอ่ะโอ้โคตรโกงอ่ะคัสตอมสปอร์เนี่ยจะทำให้ดาเมจที่โดนเนี่ยเบาลงจากปกติโดนอยู่ที่171พอกดสกิลเนี้ยจะเหลือแค่155สำหรับตอนนี้เนี่ยผมอยู่แรงอัลต้า1แล้วนะเดี๋ยวทำไมแรงมันอย่างเงี้ยไม่เอ็กเปิดก็บีกินเนอร์หรือว่าเกตวะโอ้โหคือเขาไปกันถึงข้างในแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งแม่งก็ไม่กันกันเลยเหรออีกทีมมาเอาทันเดอร์แล้วนะเล่นมาเลยเล่นมาเลยทำไมกูโดนอยู่คนเดียววะเสียทันเดอร์แพ้เรียบร้อยคือเกมเนี้ยมันมีหลายสิ่งที่ผมว่าน่าจะต้องปรับอ่ะ1เลยคือทันเดอร์ต่อให้นำมา4ป้อมนะแต่ถ้าเกิดว่าโดนทันเดอร์ก็แพ้มันจะหมายความว่า8นาทีที่เราทำมาแทบจะไร้ความหมายรอบนี้ก็ดีหน่อยไม่ได้บอกว่าไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงนะใช้คำว่าแทบจะไร้ความหมายอ่ะคือมันตัดสินกันที่2นาทีสุดท้ายอ่ะตอนที่ได้ทันเดอร์แล้วแต้มคูณ2อ่ะผมว่ามันเยอะเกินอ่ะต่อให้นำมา4ป้อมก็แพ้นะเว้ยถ้าโดนทันเดอร์คือเกมเนี้ยมันจะไม่ยอมบอกแต้มเว้ยคือมันบอกแหละแต่ว่ามันไม่บอกตรงๆมันจะบอกเป็นป้ายอ่ะป้ายสีเหลืองป้ายสีส้มแล้วก็มีข้อความอยู่อ่ะคือมันจะบอกแต้มเป็นช่วงๆอ่ะซึ่งเอาจริงนะมึงบอกแต้มมาเลยก็ได้ว่าแต่ละทีมเนี่ยมีแต้มอยู่เท่าไหร่มันไม่น่าเกลียดหรอกคือเขาจะได้วางแผนกันถูกไงว่าเขาจะเล่นเกมบุกหรือว่าเกมป้องกันกันอันนี้มาบอกเป็นช่วงๆมันจำเป็นต้องซ่อนแต้มขนาดนั้นเลยเหรอวะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้มาฮิวให้ละเอ้าได้คิวเฉยไอ้ตรงนี้1ลูกคีบันนี่ลงมาแล้วเล่นมาเลยเล่นมันเล่นมันซับใส่แทงหนีก่อนผมชนไม่ได้นะผมคือตัวซับตัวผมไม่ได้มีเลือดด้วยพอๆกับแอตแทกเกอร์นั่นแหละผมยืนหลังดีกว่าไงอย่างน้อยผมก็คิวให้เขาได้อะเนี่ยประมาณเนี้ยไปเล่นมันน่าจะได้คิวนะเนี่ยได้หรือเปล่าไม่ได้วะแต่ว่าได้แต้มอยู่แล้วก็คิวเนี่ยยืนได้แข็งๆเลยสาดไปแล้วก็ฮิวแทงบ้างบางจังหวะแล้วแต่อารมณ์ทีมผมมาแล้วฮัลโหลเอาเลยเล่นมาเลยเล่นมาเลยบายเอาพึ่งดีกว่าจะได้เวลนำเซราโอร่าฝั่งเราฝั่งเขาเอ้ยขอโทษฟาลีมัวแต่เอาพึ่งช่วยสตันให้แล้วโหนี่กูซับพอร์ตจริงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมคิวเยอะจังคือสกิลลิฟท์ทอร์นาโดมันก็พอจะมีดาเมจใช้คิวได้อยู่อ่ะพอได้เต่าแล้วอ่ะก็ควรจะไปบนกันนั่นแหละโอเคผมไปด้วยดีกว่าเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่น่าจะมีลูกบอลเยอะผมน่าจะกลับมากันทันได้อยู่ผมมาช้าไปไอหอยมาแล้วไอหอยมาเอาไอหอยมีสตันไอสตันไม่โดนเล่นมันมีสตันได้คิวอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ซัพพอร์ตจริงหรือเปล่าเนี่ยมีสตันเล่นมันเล่นมันเนี่ยอย่างเงี้ยอันติแม่งเลยว้าวว้าวว้าวได้คิวอีกแล้วโอเคได้คิวเหมือนผมจงใจลาดยังไงไม่รู้เลยวะสาดสกิลไปโดนหลับอ่ะโอเคยิงมันไปยิงมันไปเดี๋ยวนะกูโดนตบตายปะเนี่ยตายไม่ตายเว้ยเดี๋ยวได้ไหมกูตายแน่เลยไม่ได้ผมกลับแล้วเดี๋ยวตายสาดสกิลไปกูโดนคิวไป7ตัวผมไม่ได้มีเจตนาลาดนะเว้ยคือสกิลมันพอดีเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจจริงๆสาดไป
หูเมื่อกี้ยกสวยอยู่นะโดนไป3ตัวโอเคมาไม่ล่อหรอกมึงอะสาดสกิลไปอ่ะไอ้หอยก็ได้ไอ้หอยก็ไม่ล่อนะเห็นปะคือมันได้คิวเองอะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะเนี่ยเอ้าไอ้ตายไอ้ตายไม่รอดโดนสตันเออสาดสกิลไปสวยอีกฝั่งหนึ่งยอมแพ้เลย303-61เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม